หัวหมูรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นหัวหมูคู่นะครับระหว่างหัวหมูหรือว่าแถวเนี่ยอยู่ที่50ซมนะครับเพราะมีพร้อมล้อตัวนี้ไว้สำหรับจับท่อนมันอ้อยนะครับส่วนชุดต่อมาส่วนอุปกรณ์ที่ติดตั้งขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็จะมีท่อน้ำนะครับเพื่อหย่อนรถให้กับท่อนทางเพิ่มอัตราการท่อนะครับสำหรับแปลงไหนที่ไม่มีความชื้นนะครับสามารถปล่อยน้ำได้จากอ้อยได้ด้วยนะครับน้ำเราจะไว้ที่หน้ารถไถครับพอดีจะมีรถไถซื้อมาใหม่ก็เลยยังไม่ได้ติดตั้งนะครับถังน้ำก็จะมีขนาดตั้งแต่600ลิตรอะไรขึ้นไปครับแล้วแต่ขนาดที่เราใส่ไว้ด้านหน้ารถไถนะครับตรงนี้เราก็จะมีวาล์วปิดเปิดนะครับพร้อมแบบว่าพร้อมให้กับหยอดท่อมันอ้อยด้วยนะครับตัวอีกตัวนึงนะครับที่เราติดตั้งเข้ามาเป็นชุดฉีดยาคุมนะครับวิ่งปลูกพร้อมฉีดยาคุมเลยนะครับเราก็จะมีอยู่2ฝั่งด้วยกันนะครับทีเดียวเสร็จเลยจบเลยครับตัวนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับจะวางระบบที่หยดใต้ดินเนี่ยสามารถติดตั้งชุดวางระบบที่หยดใต้ดินที่เดียวเสร็จวางถ่ายพร้อมเลยนะครับแต่ต้องใช้รถใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ตัวนี้เกือบ200,000ครับเกือบ200,000วิ่งทีเดียวจบเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดลูกจิ้งปิดครับนะครับปิดทับหน้าดินเพื่อกบทางอ้อยนะครับอุปกรณ์เราติดตั้งมาให้ดูไม่ครบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการกลบดินนะครับเพื่อทำให้ร่องมันจะไม่สูงนะครับเดี๋ยวตัวนี้วิ่งไปเนี่ยเดี๋ยวร่องจะสูงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ติดตั้งชุดเกียร์ดินเข้าไปนะครับ